إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمدٍ إمام الأتقياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين أما بعد إخوتي في الله أوصيكم ونفسي أولاً بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون وقد قال الله عز شأنه في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصية من وصاياه الشريفة اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ท่านพี่น้องศรัทธาชนที่เคารพรักทั้งหลายพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกำชับใช้พวกเราทั้งหลายนั้นได้ตั้งมั่นอยู่ในการตักวาต่อพระองค์ท่านโดยการปฏิบัติตามพระบัญชาชาอย่างสุดความสามารถเลิกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงบัญญัติห้ามเอาไว้โดยสิ้นเชิงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงแจ้งให้พวกเราทั้งหลายได้รับทราบว่าพระองค์และบรรดามลาอิกะห์ของพระองค์นั้นต่างก็ได้ประสาทพรและความสันติให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นเมื่ออัลลอฮ์และบรรดามลาอิกะห์ยังได้ประสาทพรและขอความสันติให้เกิดขึ้นแก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราในฐานะที่เป็นบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาในท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเชื่อในบรรดามะลาอิกะห์เหล่านั้นก็จำต้องกล่าวศอลาวาตและให้สลามแก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตะฮูยุศ็อลลูนอะลันนบีแท้จริงอัลลอฮ์และบรรดามะลาอิกะห์ของพระองค์ยุศ็อลลูนอะลันนบีได้ศอลาวาตคําว่ายุศ็อลลูนใช้ในรูปกริยามุฎอระเป็นปัจจุบันและอนาคตแปลว่าแม้กระทั่งวินาทีนี้อัลลอฮ์ก็ทรงศอลาวาตให้ณวินาทีนี้บรรดามะลาอิกะห์เหล่านั้นก็ศอลาวาตให้คำว่ายุศ็อลลูนะอะลาซะบิลิตตะจัดดุดมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าตั้งแต่อัซซะลีแล้วก็จบไปไม่ใช่แม้กระทั่งบัดนี้และเรื่อยไปในอนาคตเบื้องหน้าอัลลอฮ์และบรรดามะลาอิกะห์ก็จะศอลาวาตแก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการศอลาวาตจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือการประทานเราะห์มะตให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและยกดะเราะญะห์ก็คือยกฐานันดรของท่านนบีให้สูงส่งดังนั้นอัลเลาะห์จึงมีคําสั่งตามมาว่ายาอัยยูฮัลลาดีนอามะนูโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลีมาพวกท่านทั้งหลายจงศอลาวาตแก่นบีผู้นี้วะซัลลิมูนะศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลีมาและจงสลามอย่างมากมายตัสลีมาเป็นเตากีดมาบ่งชี้ไว้การสลามนะให้สลามอย่างมากมายแน่นอน
ในการที่พวกเราทั้งหลายได้ประกอบศาสนกิจสำคัญประจำวัน5เวลา17รอกะอัตมันก็จะมีการนั่งตะชะฮุดเราก็กล่าวตะฮียะตเราให้สลามแก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกวันอัตตะฮียะตุลมุบารอกะตุศ็อลาวาตุตอยยิบะตุลิลลาฮ์อัสสลามุอะลัยกะอัยยูฮันนบีวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ถ้าเราไปให้สลามกับนายกนายขอนายคอในการละหมาดนักวิชาการระบุว่าการขี้ตอบอย่างนี้ทำให้เสียละหมาดแต่เรานี่ให้สลามโดยตรงกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราว่าอัสสลามุอะลัยกะสันติจงมีแด่ท่านเรียกด้วยอัยยูฮันนบียุโอท่านนบีเอ๋ยเพราะนั้นอนุญาตในละหมาดสำหรับท่านนบีเท่านั้นที่เราจะคีตอบก็คือใช้สรรพนามในการโต้ตอบโดยตรงเหมือนนบีอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยอนุญาตเฉพาะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเดียวเท่านั้นอัสสลามุอะลัยกะอัยยูฮันนบีวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เราเนี่ยให้สลามแก่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ตลอดถ้าใครละหมาดก็เท่ากับสลามอยู่แล้วในขณะเดียวกันเราก็ศอลาวาตเพราะในการนั่งตะชะฮุดครั้งสุดท้ายมัซฮับชาฟีนี่ถือว่านี่เป็นรุกลขาดไม่ได้ต้องมีการศอลาวาตอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดใครที่ละหมาดก็เท่ากับบุคคลคนนั้นได้ศอลาวาตและสลามแก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่เป็นปกติแต่ว่าการศอลาวาตกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เป็นมุตลักแปลว่าเป็นเรื่องทั่วๆไปไม่ได้ไปผูกพันกับเวลาสถานที่นะเป็นเรื่องของความสะดวกเนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายควรจะแสวงหาเพราะการศอลาวาตและการให้สลามแก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีอานิสงส์รายงานจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอัมร์อิบนุลอาศรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาบอกว่าอันนะฮูซะมิอะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้ยินท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลกะวะมันศ็อลลาอะลัยยะศอลาตันศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิบิฮาอัชชะรันรอวะฮุมุสลิมุนบุคคลใดศอลาวาตให้แก่ฉัน1ศอลาวาตศอลาตันไอศ็อลลามะรอตันวะฮิดะตันบิอัยซิฆะตินนะบุคคลใดศอลาวาตให้แก่ฉันหนึ่งศอลาวาตคือเพียงครั้งเดียวด้วยสำนวนอย่างไรก็ตามทีจะเป็นสำนวนอะไรก็ตามแต่ที่เป็นศอลาวาตคือประกอบด้วยคำว่าศอลลาอาลานะศอลลาอาลานะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นเราจะพูดอย่างเงี้ยศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดศอลาห์อัศศอลาตุอะลารอซูลิลลาห์แล้วแต่สำนวนยังไงก็ได้ที่เรียกว่าศอลาวาตซัลลัลลอฮุอะลัยฮิบิฮาอัชชะรันไอบิฮาไอบะดะลันอันฮาเอาบิซะบะบิฮาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงศอลาวาตแก่ผู้นั้นแล้วด้วยกับ1ศอลาวาตนั้นอัชชะรัน10หมายความว่าอัลลอฮ์ประทานผลบุญเหมือนกับการศอลาวาต1ครั้งนั้น10ศอลาวาตหรืออัลลอฮ์ประทานเมตตาแก่คนคนนั้นแล้วด้วยเหตุของการศอลาวาตนั้น10ความเมตตาแล้วแต่ที่แน่ๆคือมีอานิสงส์การศอลาวาตกับท่านนบี1ครั้งมีอานิสงส์เวลาเราได้ยินนามชื่อของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็กล่าวว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราบอกว่าเราเนี่ยเป็นคนรักในซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เวลาได้ยินนามชื่อของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็ไม่กล่าวศอลาวาตแก่ท่านไม่สลามแก่ท่านนี่เรียกว่าซุนนะกรรมลอเห็นหรือเปล่าเราบอกว่าเรารักนบีเหลือเกินเดือนนี้เดือนรอบีอุลอาวันโอ้เราจะอ่านเมาลิดนบีแต่เราไม่ค่อยชอบศอลาวาตแก่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะศอลาวาตเฉพาะอีตอนจะมะรฮบานหรือว่าอีตอนที่เราทำมูโลดเท่านั้นไม่ใช่การศอลาวาตนี่กระทำได้ทุกเวลาและต่อให้เราทำทุกลมหายใจของเราก็ไม่อาจจะทดแทนบุญคุณของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้
บุญคุณของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสำหรับพวกเราทั้งหลายนี่สุดที่จะทดแทนได้เพราะนั้นสิ่งที่เราพอจะกระทำได้คือทำยังไงให้เราแต่งสำนวนศอลวาตให้มันสวยหรูขนาดไหนมันก็สู่สิ่งที่นบีสอนออกจากปากของท่านไม่ได้นบีบอกว่าอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดแปลว่าอะไรโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงศอลวาตแก่มุฮัมมัดด้วยนี่เราขอต่อใครขอต่ออัลลอฮ์ให้ใครศอลวาตให้อัลลอฮ์ศอลวาตไม่ใช่เราศอลวาตเพราะเราน่ะไม่มีทางในการที่จะทำให้มันสมน้ำสมเนื้อกับการที่นบีนั้นน่ะนะมีคุณูปการมีความประเสริฐเหนืออุมมะห์ของท่านเราจะว่าซอลไลตูหรือหนูซอลลีอูซอลลีไอของเราเนี่ยมันก็เท่านั้นแหละเราซอลาวาตแต่ถ้าเรามอบให้กับอัลลอฮ์ขอต่ออัลลอฮ์โดยตรงให้อัลลอฮ์ทรงซอลาวาตแก่นบีมุฮัมมัดอัลลอฮ์รู้ดีว่าอย่างไรมันจะสะสมอย่างไรมันจะถึงขนาดเห็นไหมอัลลอฮุมะซอลลีอะลามุฮัมมัดจากท่านอับดุลลอฮ์บินมะซูดรอฎิยัลลอฮุอันบอกอันรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลเอาลันนาสบียอมัลกิยามะติอักษรุฮุมอะลัยยะศอลาตันรวาฮุติรมิซีวะกอลหะดีษุนฮะซานุจากท่านอับดุลลอฮ์บินมะซูดรอฎิยัลลอฮุอันบอกว่าแท้จริงท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าเอาลันนาสบีไออะคัสซุฮุมบีวะอักรับุฮุมมินนีวะอะฮักกุฮุมบิชะฟาอะตีบุคคลที่สมควรที่สุดต่อฉันในวันกิยามะฮ์สมควรที่สุดคือไงมีความพิเศษสุดใกล้ชิดกับฉันมากที่สุดมีสิทธิ์มากที่สุดในการที่จะได้รับสิทธิ์แห่งการชะฟาอะฮ์ในวันกิยามะฮ์อักษรุฮุมอะลัยยะศอลาตันก็คือบุคคลที่ศอลาวาตให้แก่ฉันมากที่สุดในหมู่พวกเขาเหล่านั้นศอลาวาตตอนไหนฟิดดุนยาในโลกดุนยานี้ใครที่ศอลาวาตแก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากที่สุดในโลกดุนยานี้คนนั้นจะเป็นคนพิเศษของท่านนบีอยู่ใกล้ชิดกับท่านนบีมีสิทธิ์ในการที่จะได้รับชะฟาอะฮ์จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากท่านอูสอิบนุอูสกล่าวรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนะมินอัฟฎอลอัยยามิกุมยามัลจุมอะฮ์ฟะอักษิรุอะลัยยะมินัสศอลาติฟีฮิแท้จริงส่วนหนึ่งจากบรรดาวันของพวกท่านทั้งหลายที่ประเสริฐที่สุดคือวันศุกร์วันศุกร์นี่เรียกว่าประเสริฐที่สุดในรอบสัปดาห์แต่ถ้าประเสริฐที่สุดในรอบปีคือวันอะรอฟะห์นะว่าส่วนหนึ่งจากบรรดาวันที่ประเสริฐที่สุดของพวกท่านทั้งหลายคือวันศุกร์ดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจงกระทำให้มากจากการศอลาวาตให้แก่ฉันในวันศุกร์นั้นเพราะนั้นวันนี้เป็นวันศุกร์ศอลาวาตกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแค่พี่น้องฟังคุตบะห์เวลาผมเอ่ยชื่อท่านนบีเวลาผมศอลาวาตพี่น้องก็ว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกว่าเราจะได้ลงไปละหมาดเนี่ยกว่าจะจบคุตบะห์เนี่ยถามว่าผมพูดศอลาวาตไปกี่ครั้งแล้วศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช่มั้ยฟะอินนะศอลาตุกุมมารูดะตุนอะลัยยะเหตุผลที่นบีบอกว่าให้ศอลาวาตแก่นบีมากๆซึ่งไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเฉพาะในวันศุกร์แต่วันศุกร์ให้กระทำมากๆเพราะมันเป็นวันดีวันไหนเป็นวันดีให้ศอลาวาตมากๆนบีให้เหตุผลว่าการศอลาวาตของพวกท่านทั้งหลายนั้นจะได้ถูกนำเสนอแก่ฉันถูกนำเสนอแก่ฉันหมายความว่าไงอัลลอฮ์แต่งตั้งมาลาอิกัตที่ทำหน้าที่รับวะเกณฑ์มีหน้าที่รับผิดชอบในการเป็นเหมือนบุรุษไปรษณีย์ผู้นำสารนำสลามศอลาวาตของพวกเราทั้งหลายไปบอกแก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีคณะเจ้าพนักงานที่เป็นมาลาอิกะฮ์รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงฟะกาลูยารอซูลุลลอฮ์บรรดาซอฮาบะห์ถามขึ้นว่าโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์วะกัยฟะตุอะรัดุศอลาตุนาอะลัยกะวะกัดอะรัมตะกาลยะกูลุบะลีตะซอฮาบะห์สงสัยว่าการศอลาวาตของเราจะถูกนำเสนอแก่ท่านได้อย่างไรทั้งที่ท่านนั้นน่ะกลายเป็นผุยผงไปแล้วนะกระดูกผุไปแล้ว
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ตอบว่า إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء แท้จริง Allah ทรงฮารามเหนือแผ่นดินฮารามอะไรเรือนร่างของบรรดานบีทั้งหลายก็หมายความว่า Allah ทรงห้ามไม่ให้แผ่นดินนั้นมันทำให้เรือนร่างของบรรดานบีเนี่ยผุพังนะสิ่งที่เราได้รับจากตรงนี้คืออะไรล่ะนะความประเสริฐของวันศุกร์ความประเสริฐของการศอลาวาตแก่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันศุกร์การส่งเสริมให้ทําการประกอบอามัลจิซอละห์มากๆนะโดยเฉพาะในวันศุกร์และที่สําคัญส่วนหนึ่งจากอามัลจิซอละห์นั้นก็คือการศอลาวาตแก่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งการศอลาวาตจะถูกนําเสนอแก่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีก็จะมีความปราบปลื้มปิติท่านก็จะถูกคืนวิญญาณให้อัลลอฮ์จะให้วิญญาณคืนแก่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมณเวลานั้นแล้วนบีก็จะตอบสลามนบีจะมีความปิติและท่านก็จะขอจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ได้ทรงเพิ่มพูนการรีดอแก่ผู้ที่กล่าวศอลาวาตนั้นและสิ่งที่เราได้รับอีกประการหนึ่งก็คือนะเรือนร่างของบรรดานบีทั้งหลายนั้นจะไม่ผุพังจะไม่สูญสลายจะเป็นสภาพเช่นนั้นวะฮิอะลาฮาลิฮะฮีนะยะมูตุนตอนท่านเสียชีวิตตอนท่านวะฟาตเป็นอย่างไรอีตอนนอนอยู่ในกุบรก็เป็นเช่นนั้นนะอีกหะดีษหนึ่งหะดีษนี้นบีบอกวะศ็อลลูอะลัยยะฟะอินนะศอลาตะกุมตับลุกุนีไฮซุกุนตุคือนบีน่ะกล่าวก่อนบอกลาตัจญาลูกอบรีอีดันพวกท่านทั้งหลายอย่าทํากุโบของฉันเป็นอีดความหมายคือไงอีดนี่วันรื่นเริงอีดนี่จะมีมหรสพอย่าเอากุโบนบีเป็นที่ที่จัดมหรสพนะมีลิเกมีลำตัดมีหนังกางแปลงมีอะไรมาฉายกันเหมือนกับวันอีดไปทำอย่างนั้นได้ไหมทำอย่างนั้นไม่ได้นะในทํานองเดียวกันกุโบสของคนซอนแล้วก็ไม่ให้กระทำเช่นนั้นหะดีษนะพูดไว้แค่นี้นบีบอกว่าอย่าทำให้กุโบงฉันเป็นอีดเนี่ยหมายว่าไงอย่าไปทำเหมือนกับคนในยุคญาฮิลิยะห์ที่เขาไปทำการรื่นเริงณสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของพวกเขาเหล่านั้นกุโบนบีก็อย่าไปทำอย่างนั้นซึ่งมันก็ไม่มีอุมมะห์ใดนี่กระทำอย่างนั้นมีพวกเราทั้งหลายนี่ไปแห่ขบวนมีดนตรีตามไปด้วยไหมเวลาไปเซียร์กุโบนบีไม่มีนะเพราะนั้นอย่ากระทำอย่างนั้นเขาไม่ให้กระทำอย่างนั้นหะดีษพูดแค่นี้แหละหะดีษไม่ได้บอกว่าอย่าเยี่ยมกูโบวันอีดคนละเรื่องนะคนละเรื่องนะพี่น้องนะสิ่งที่สำคัญตรงนี้ก็คือว่านบีบอกจงศอลาวาตแก่ฉันแท้จริงการศอลาวาตของพวกท่านทั้งหลายมันจะมาถึงฉันไม่ว่าพวกท่านทั้งหลายจะอยู่ณที่ใดก็ตามนะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่สมควรจะได้ปฏิบัตินบีบอกว่ามามินอะฮัดยุซัลลิมุอะลัยยะอิลลารัดดัลลอฮุอะลัยยะรูฮีไม่มีมุสลิมคนใดให้สลามแก่ฉันนอกเสียจากอัลลอฮ์ได้คืนวิญญาณให้แก่ฉันฮัตตะอรุดดะอะลัยฮิสสลามเพื่อที่ฉันจะได้ตอบสลามแก่เขาสิ่งที่เราได้รับก็คืออันนบีวะฮัยุนฟิกับริฮิยะรุดดุสสลามอะลากุลลิมันยุซัลลิมุอะลัยฮินบีนั้นน่ะท่านยังมีชีวิตอยู่ในกุโบสถ์ของท่านท่านจะตอบสลามแก่ทุกคนที่ให้สลามแก่ท่านวะฮายาตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีกับริฮิฟีฮะกีกาติฮาอัลลอฮุอาลัมบิฮาวะฮิยะตักตะลิฟุอันฮายาตินาส่วนการมีชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในกุโบสถ์ของท่านนบีนั้นโดยข้อเท็จจริงอัลลอฮ์เท่านั้นที่รู้ว่ามันเป็นอย่างไรแต่มันไม่เหมือนกับการมีชีวิตของพวกเราทั้งหลายแน่นอนนบีวะฟาตไปแล้วแต่การวะฟาตของท่านนบีนะก็ไม่เหมือนกับการตายของผู้อื่นการอยู่ในกุโบสถ์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มีลักษณะพิเศษเฉพาะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการตอบสลามตรงที่ว่านี้เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทั้งหลายเมื่อเรารักนบีมากเราบอกว่าเราเนี่ยรักนบีเหลือเกินนะให้ความสำคัญกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอให้ท่านทั้งหลายนั้นจงได้ให้ความเคร่งครัดในการศอลาวาตและสลามแก่ท่านนบีอย่างน้อยทุกครั้งที่ได้ยินนามชื่อของท่านนบีหรือเวลาท่านมีโอกาสมีเวลาว่างนะก็ขอให้เราทั้งหลายกระทำมากๆเพื่อที่เราจะเป็นผู้ที่ใกล้ชิดนบีที่สำคัญก็คือเป็นผู้หนึ่งที่มีสิทธิ์ได้รับชาฟาอัตแก่จากท่านนบีในวันซึ่งเต็มไปด้วยความน่าสะพรึงกลัว
และไม่มีตัวช่วยใดจะดีไปกว่าการได้รับชะฟาตจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะกูลกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซัยริลมุสลิมีนมินกุลิซัมบินฟัสตัฆฟิรูฮอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีมอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลัยนะมุฮัมมัดอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดวะอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดวะอะบีนามุฮัมมัดالحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واتقوا الله حيثما كنتموتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون وقد قال الله عز شأنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقد قال الله عز وجل مخبرا وآمراإن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم آمنا في وطننا هذا واجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل هذه الدار دار الإسلام واجعل هذه الأرض أرض السلام يا ذا الجلال والإكرام اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك اللهم حبب إلينا الإيمان وزين في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من عبادك المخلصين اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ومن لا يرحمنا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا